number one show ตอน The Theater of Love คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบยิ่งใหญ่อลังการตระการตาด้วยระบบแสงสีเสียงในรูปแบบการแสดงบรอดเวย์โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีให้เกียรติร่วมแสดงพร้อมกับเหล่าศิลปินนักล่าฝัน AM ทั้ง3รุ่นทั้งหมดนี้จะเป็นปรากฏการณ์ความสนุกความสุขที่ทุกคนจะประทับใจณ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่23และอาทิตย์ที่24มิถุนายนนี้ To be number one show ตอน The Theater of Loveกลับเข้าสู่รายการมหานครในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงมีพระเมตตาเสด็จมาประทานทูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตส่วนพระองค์และเรื่องราวของโครงการทูบีนัมเบอร์วันและในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระอนุญาตกราบทูลเบิกศิลปินนักล่าฝัน AF ทั้ง3รุ่น11ท่านร่วมสัมภาษณ์ในรายการมหานครควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปนั้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมของคอนเสิร์ต To Be Number One ในปีนี้นะครับคุณธงชัยครับท่านผู้ชมที่ชมมหานครอยู่ก็คงจะเห็นนะครับว่าทุนกระหม่อมนั้นทรงร้องทรงเต้นแล้วก็ทรงแสดงนะครับทุนกระหม่อมทรงร่วมงานกับทาง AF ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วทรงรู้สึกอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าค่ะก็รู้สึกดีสดชื่นดีทำงานกันเด็กๆเราก็ทำงานกันเด็กๆอยู่แล้วก็ทำงานกันเด็กๆอีกก็ทำให้รู้สึกมีพลังรู้สึกเป็นเด็กลงสดชื่นสนุกดีนะครับผมงั้นผมขออนุญาตถามน้องออฟนะครับน้องออฟได้ถวายงานรับใช้ทูลกระหม่อมรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่านอีกเป็นครั้งที่2ครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมโครงการนี้อีกครับแล้วก็แน่นอนว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะพยายามตั้งใจฝึกซ้อมครับเพื่อที่จะให้สนุกไม่แพ้กับคอนเสิร์ตปีที่แล้วแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของศิลปิน AF นะครับได้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนด้วยกับโครงการ To Be Number 1นะครับกลับมาที่คอนเสิร์ตทุนกระหม่อมครับจะมีการแบ่งการแสดงเป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าค่ะก็อย่างที่คุยกันไปแล้วว่าการแสดงก็เป็นการแสดงที่เป็นคอนเสิร์ตรวมทั้งเป็นเหมือนการแสดงบรอดเวย์เป็นละครสเตจโชว์ก็จะมีเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็จะมีเป็นเพลงจากทั้งภาพยนตร์ทั้งในละครบรอดเวย์แล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งหรือเป็นเพลงที่จากภาคต่างๆจะเป็นครับทุนกระหม่อมทรงหนักพระทัยไหมครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ใกล้ถึงวันแล้วครับก็ไม่หนักไม่หนักรู้สึกสบายๆเพราะว่าอย่างที่ว่าก็ต้องมีการเตรียมตัวปีนี้อันที่จริงก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมเรามีงานเยอะมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งงานทูบีคอนเสิร์ตอะไรต่างๆต่างจังหวัดก็มันก็เยอะมากแล้วก็ปีนี้พ่อพอกับน้องใหม่ก็ได้รับปริญญาก็ต้องไปอเมริกาสองหนก็เลยรู้สึกตอนแรกก็รู้สึกว่าโอ้ไม่คงต้องรีบเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พอรีบเตรียมตัวแล้วก็รู้สึกพร้อมก็ไม่รู้สึกหนักใจครับทุนกระหม่อมทำงานกับวัยรุ่นนะครับ AF นะครับได้สับใหม่ๆแบบวัยรุ่นบ้างไหมครับทุนกระหม่อมครับก็บางทีก็รู้อยู่แล้วบ้างนิดหน่อยอย่างเช่นคำว่าอย่างไรบ้างครับก็คำอะไรต่างๆแล้วคุณธงเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าผมอาจจะรู้น้อยคุณธงหน่อยผมเห็นเป็นรู้เขาชอบพูดคำว่าแอปเบลทุนกระหม่อมเข้าใจคำว่าแอปเบลนิดหน่อยนะฮะหมายความว่าอย่างไรครับทำเป็นอินโนเซนต์เลยอ๋อโอ้โหวัยรุ่นแอปเบลนะฮะมีไหมว่านคำวัยรุ่นมีไหมว่านมีไหมคำวัยรุ่นแนวใจแล้วครับทุนกระหม่อมรู้คำว่าแนวแล้วแต่แนวใจเป็นไงว่านมากกว่าแนวมากกว่าใช่ไหม
โดนใจแหมแนวใจมากเลยคอนเสิร์ตครั้งนี้รู้สึกแนวใจมากต้องดูกันไปก่อนว่าแนวหรือไม่แนวครับแล้วว่านนะครับว่านได้มีโอกาสร่วมงานกับทุนกระหม่อมเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมก็ยินดีครับที่ได้เล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพราะว่ามันก็เหมือนกับการเหมือนกันที่ผมและเพื่อนๆเนี่ยได้ดำเนินงานการเป็นศิลปินของโครงการ TV Number 1อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในโครงการนี้ซึ่งมีจำนวนเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็น่าจะดีแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่สำคัญเนี่ยน่าจะสนุกขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่ามันมีความเป็นบรอดเวย์ความเป็นโชว์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าไม่ควรพลาดนะครับผมครับผมคุณกระหม่อมทรงชี้แนะเด็กๆในการร่วมงานครั้งนี้อย่างไรบ้างผู้เจ้าค่ะให้ทำงานเป็นทีมเวิร์คให้ช่วยกันแสดงให้การแสดงของเราออกมาดีที่สุดให้คนสนใจที่สุดให้บางทีก็มีอะไรกักไว้เล็กๆน้อยๆยังไม่บอกว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ออฟรู้นี่มีก่อนเนี่ยออฟเด็ดมากถ้านับจากวันซ้อมถึงวันนี้นานสักเท่าไหร่นะครับทุนกระหม่อมครับก็ส่วนตัวก็ซ้อมมาตั้งแต่แบบเดือนมีนาอะไรเงี้ยก็เริ่มซ้อมร้องซ้อมมันมีเพลงใหม่อยู่2เพลงก็ต้องซ้อมหน่อยนึงแล้วก็อย่างเต้นนี่ก็เพิ่งเริ่มหน่อยทุนกระหม่อมทรงหวังว่าคนดูจะได้อะไรจากคอนเสิร์ตครั้งนี้พระพุทธเจ้าค่ะก็คิดว่าได้คอนเซ็ปต์ของความรักได้ความสดชื่นจากเรื่องของความรักซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตของเราแล้วก็จะได้ความสนุกสนานได้แล้วก็ได้ช่วยกันทำงานเป็นมีส่วนร่วมในโครงการ To Be Number One ด้วยได้เห็นว่าเราทำอะไรกันบ้างพระพุทธเจ้าค่ะเห็นบอกว่าตุ้ยก่อนที่จะมาเป็น AF นะครับผมเคยเป็นหนึ่งในสมาชิก To Be Number One นะครับอยากให้ตุ้ยได้เล่าเรื่องราวตรงนี้ผ่านทางรายการมหานครไปยังเพื่อนๆหน่อยเชิญครับก็ตอนช่วงประมาณปวส.ครับเคยได้เข้าร่วมโครงการครับมีกิจกรรมต่างๆนานาครับซึ่งผมก็ได้เข้าไปร่วมอยู่ครับก็เข้าไปร้องเพลงครับเป็นช่วงที่กำลังต่อต้านยาเสพติดครับผมไปร้องเพลงข้ามสีทันดอนครับเป็นเพลงของละครเรื่องนึงที่เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ได้ที่หนึ่งครับได้รับพระราชทานรางวัลจากพระองค์ท่านด้วยครับครับทุนกระหม่อมครับกับผมสงสัยนิดนึงครับว่าผู้ที่จะเป็นสมาชิกของทูบีนัมเบอร์วันต้องหน้าตาดีแบบตุ้ยด้วยหรือเปล่าครับพบมาตุ้ยหล่อเหลือเกินมาตรฐานไว้ตรงนี้หรือเปล่าก็ถ้าทุกคนก็มีหน้าตาดีในแบบของตัวทุกคนดีหมดทุกคนน่ารักใช่ไหมคนพวกเราก็ทั้งหล่อทั้งสวยทุกคนอยากให้ตูนได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้ทำงานร่วมกับทุนกระหม่อมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับเพราะว่าโครงการ To Be Number One เนี่ยก็เป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่งที่ช่วยต่อต้านยาเสพติดแล้วก็พอมาทำเป็นคอนเสิร์ต To Be Number One Show เนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากคือแค่ครั้งแรกที่ตูนได้ฟังชื่อฟังคอนเซปต์แล้วเนี่ยก็รู้สึกขนลุกครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็พอได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมครับคุณเคยคิดไหมครับว่าจะมีพระองค์ท่านมาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเคยคิดเคยฝันมาก่อนไหมครับโอ้ไม่เคยคิดเลยครับก็คือนี่เป็นมันยิ่งกว่าความฝันนะครับคือไม่เคยคิดไว้เลยครับถามบอย2ครับบอย2ด้านไหนบอย2ด้านนู้นฮะบอย2บอย3ผมสมัครเป็นบอย4ได้ไหมครับหน้าไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะครับผมบอยครับการแสดงลองแง้มๆให้ดูนะครับเพื่อท่านผู้ชมแฟนๆจะได้ติดตามคอนเสิร์ตในครั้งนี้แบ่งออกเป็นยังไงมีอะไรไงบ้างเชิญครับก็จริงๆแล้วการแสดงก็คงแบ่งออกเป็น4ภาคนะครับและแต่ละภาคเนี่ยก็มีความพิเศษของมันแล้วก็บางภาคก็จะมีการรวมของศิลปินผู้ชายรวมกันนะครับหรือว่าบางภาคก็จะเป็นผู้หญิงรวมกันแล้วก็หรือว่าบางซีนบางเพลงก็จะได้ร่วมกับพระองค์ท่านด้วยครับครับนี่ผมเดาเองนะครับว่าแต่ละภาคก็คงจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้ไม่ใช่ใช่ป่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เดานะครับคุณพงษ์ครับผมคงไปอยู่เอฟไม่ได้แน่เลยครับโชว์เป็นเซตต่างๆทุนกระหม่อมอยากจะฝาก
อะไรถึงท่านผู้ชมที่จะไปชมคอนเสิร์ตรวมไปถึงเยาวชนที่ชมรายการมหานครอยู่ณตอนนี้พระพุทธเจ้าค่ะก็อย่างแรกก็คงจะอยากจะบอกว่าให้รอไว้วันที่23 24มิถุนายนที่เราจะเจอกันเป็นเดทเป็นเรามีนัดกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ Theater of Love คือคอนเสิร์ตกับน้องๆ AF ครั้งที่2เป็นคอนเสิร์ต To Be Number One อย่างยิ่งใหญ่ให้ทุกๆคนได้มาร่วมสนุกร่วมแชร์ความรักกับพวกเราด้วยแล้วก็จะมีความสุขอย่างมากๆถ้าใครมาไม่ได้ก็จะตกเทรนด์ไปหน่อยนึงแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนว่าทุกคนพวกเราทุกคนอันที่จริงทุกคนเป็น To Be Number One ทั้งนั้นมีความเก่งความสามารถความดีอยู่ในตัวแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันทุกคนอยากให้ทุกคนรักกันแล้วก็ช่วยกันทำอะไรดีๆอะไรนิดหน่อยให้กับสังคมให้กับประเทศชาติของเราแล้วก็อย่าลืมว่ามีอะไรก็พูดคุยกันได้ความเข้าใจกันนี่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็มีอะไรก็เราก็อยู่ตรงนี้ก็จะให้ความสุขกับทุกๆคนต่อไปในโอกาสนี้ครับพระพุทธเจ้าขอประทานพระอนุญาตใต้ฝ่าพระบาททรงกับร้องเพลงร่วมกับศิลปิน AF พระพุทธเจ้าค่ะควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสำหรับค่ำคืนนี้ครับพระพุทธเจ้านายกนกรัตน์วงศ์สกุลนายธงชัยประสงค์สันติและเหล่าศิลปิน AFทุกรุ่นจาก True Fantasia ขอกราบพระบาทขอพระทัยที่ใต้ฝ่าพระบาททรงมีพระเมตตาเสด็จมาประทานสัมภาษณ์ในรายการมหานครในวันนี้ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมวันใดที่เห็นเธอจะต้องเหงาและมีจะเอาความรักมาบอกกับเธอให้พออุ่นใจวันใดที่เห็นเธอจะต้องเหงาไม่มีแม้ใครให้เธอได้รู้ฉันอยู่ตรงนี้จะต้องเหงาหัวใจ